ท่องเที่ยวไทยเท่วันนี้นะครับนักท่องเที่ยวสายบุญไม่ควรพลาดเลยนะครับจะพาไปกันที่จังหวัดพะเยาไปดูวัดพระธาตุจอมทองนะครับถือว่าเป็นสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยานะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองไม่ไกลเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นและการเดินทางก็สะดวกง่ายดายด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของลงฟ้าอากาศกับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณแล้วนะครับเจอกันได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับพระธาตุจอมทองเขาเนี่ยก็ถือว่าจัดอยู่เป็นพระธาตุประจำเมืองของเมืองพะเยานะตามคติความเชื่อของชาวล้านนาคำว่าจอมก็คือคำว่าดอยนะความหมายก็คือภูเขาคือดอยนะเรียกว่าจอมนะแล้วคำว่าตองในนี้หมายถึงช่างตองคือทองแดงนะไม่ใช่ทองคำนะเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุพระธาตุจอมทองเนี่ยเป็นศิลปะแบบล้านนาทรงระฆังคว่ำนะแบบลังกายอดมุมไม้12นะเป็นศิลปะที่นิยมมากในช่วงยุคล้านนาตอนปลายฝีมือโบราณนี่หายากเลยจริงเนี่ยเนี่ยพระธาตุแต่ละที่โอ้โหงดงามจริงๆวันนี้ก็มาเวียนเทียนหอมพระธาตุตั้งใจในการที่เราจะมาท่องเที่ยวไหว้พระไหว้เจ้าในทุกๆสถานที่ที่ว่าเราไปแล้วเราสบายใจกลับไปทำให้เรามีความสุขว่ามาเมืองพะเยาต้องมาขึ้นได้เพื่อสักการะเขาเรียกว่าศาสนสถานที่สำคัญนะของเมืองพะเยาแล้วก็ของทางพระพุทธศาสนาด้วย